มาถึงช่วงรู้เล่ทันภัยวันนี้นะครับเรามาเตือนห้างร้านและตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ให้ระวังเล่ห์เหลี่ยมโจรที่ใช้การปลอมแปลงหลักฐานเพื่อขอดาวรถก่อนที่จะส่งข้ามไปขายอย่างประเทศเพื่อนบ้านจึงถูกเรียกขานกันว่าเป็นแก๊งคุณหลอกดาวไปติดตามเรื่องนี้กับคุณสรรสนีมีชูสารครับช่วงรู้เล่ห์ทันภัยกับดิฉันสรรสนีมีชูสารเมื่อเร็วๆนี้มีมิจฉาชีพกลุ่มหนึ่งตระเวนก่อเหตุด้วยการปลอมบัตรประชาชนแล้วนำไปดาวรถจักรยานยนต์ก่อนส่งขายประเทศเพื่อนบ้านมีร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์หลายต่อหลายแห่งในเมืองพัทยาตกเป็นเหยื่อแก๊งนี้ค่ะคดีนี้แม้ตำรวจจะรวบผู้ต้องหาได้เกือบยกกวนแต่หัวหน้าแก๊งไว้ตัวทันหลบหนีไปได้และเพื่อเป็นการเตือนภัยร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศไม่ให้ตกเป็นเหยื่อโจรไปดูรูปแบบและวิธีการของแก๊งนี้ในรู้เล่ห์ทันภัยค่ะนี่คือโฉมหน้าของแบงค์หัวหมากหรือนายธงชัยอภิยางกูลหัวหน้าแก๊งปลอมบัตรประชาชนที่ตำรวจภูธรเมืองพัทยาจัดชุดไล่ล่าหลังก่อเหตุสวมบัตรประชาชนชาวบ้านนำไปดาวรถจักรยานยนต์หลายสิบคันสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่คดีนี้ตำรวจจับผู้ต้องหาได้3คนทั้งหมดซัดทอดตรงกันว่าแบงค์หัวหมากคือผู้อยู่เบื้องหลังและวางแผนของทุกคดีปลอมแปลงบัตรประชาชนที่เกิดขึ้นให้เรารถไปส่งให้ลูกค้าลูกค้าเขาให้ไปจอดไว้ที่ตรงทางนั้นครับอ๋อคือเหมือนเขารถเนี่ยไปขายใช่ให้เราไปจอดไว้เดี๋ยวจะมีคนมาอ่าอย่างครับมีครับมีลูกน้องมาอย่างพี่คนนี้ออกรถได้แต่ไม่อยากให้น้องเกมน้องเกมก็คือถึงตัวพี่แน่นอนครับให้คนน้องอย่างผมจอดรถหน้าบิ๊กซีเพื่อขับรถเข้ามาหนักบิ๊กซีอะไรแบบครั้งนึงก็ประมาณ500ใช่เพราะว่าเวลาโดนจับมาเกมลูกน้องรู้จักที่รู้จักบ้านแล้วไม่รู้จักเลยสอดคล้องกับข้อมูลที่ทีมงานรู้เล่ทันภัยได้จากตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่เขตเมืองพัทยาว่าโจรในรูปแบบนี้มีมานานแล้วคนร้ายจะทำทีเป็นลูกค้าที่ต้องการผ่อนรถจักรยานยนต์ไว้ใช้งานแต่เอกสารในการเช่าซื้อรถทุกอย่างทั้งบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านหรือกระทั่งสลิปรับรองเงินเดือนก็ล้วนเป็นของปลอมทั้งสิ้นแม้ที่ผ่านมาผู้ประกอบการจะพยายามตรวจสอบเอกสารทุกชิ้นอย่างละเอียดรอบคอบแต่ก็ยังมีร้านตกเป็นเหยื่อโจรอย่างต่อเนื่องบริษัทบางทีตัวไฟแนนซ์เขาก็ดูเราด้วยนะว่าที่คุณรู้เห็นเป็นใจกับเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็มองเราในแง่นี้ไปด้วยคือบางทีขายเป็นเหมือนกับว่าพวกมิจฉาชีพไปบ่อยๆทางบริษัทเขาก็จะดูเราในแง่ลบด้วยเขาคิดว่าเราอะรู้เห็นเป็นใจกับพวกมิจฉาชีพแต่ถามว่าบางครั้งบางเคสเราไม่มั่นใจว่าโอเคเคสนี้ใช่หรือไม่ใช่เราก็แจ้งกับเจ้าที่เขาว่าโอเคก็ดูหน่อยนะอาจจะไปดูอะไรเพิ่มเติมเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วค่อยปล่อยไม่ใช่ว่าเหมือนก็แค่เซ็นไม่ติดแบ็คลิสต์ก็ปล่อยรถอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้แล้วก็ต้องให้เขาไปดูเพิ่มเติมขึ้นนิดนึงจุดใต้ตำต่อที่ทำให้เรื่องนี้พบพิรุษเริ่มจากการที่นายเอกสิทธิ์ป้อมคำ1ใน3ผู้ต้องหานำบัตรประชาชนปลอมที่ใช้ชื่ออภิรักษ์พรพระไปดาวรถจักรยานยนต์ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายแห่งหนึ่งย่านพัทยาใต้ถัดไปอีก2วันผู้ต้องหารายเดิมเกิดย่ามใจไปดาวรถอีกครั้งแต่ครั้งนี้ใช้ชื่อสิทธิโชคเม่นมั่งและพนักงานจำหน้าอภิสิทธิ์ได้จึงรีบแจ้งตำรวจและพบความจริงว่าเขาเป็นหนึ่งในแก๊งสวมบัตรประชาชนนายอภิสิทธิ์เปิดปากรับสารภาพว่ามีนายสัตวรรษพรมมานายนุกูลพิริยปราณีและนายธงชัยหรือแบงค์อภิยางกูลร่วมขบวนการโจรด้วยตำรวจจึงขยายผลหวังรวบแบงค์หัวหมากหัวโจกของแก๊งนี้แต่ไว้ตัวทันหลบหนีไปได้รูปหน้าเปลี่ยนแต่ว่าข้อมูลเหมือนเดิมรันครับครับรูปหน้าเปลี่ยนครับในพื้นที่เข้าสายชนอมาเอาไว้แล้วก็ที่เราค้นพบในห้องก็มีจำนวนมากครับทั้งเป็นแบบฟอร์มของบัตรประชาชนแล้วก็บัญชีสมุดเงินฝากผู้ต้องหาทั้ง3คนที่ถูกจับไม่รู้ข้อมูลว่าเอามาจากไหนในการทําทุกอย่างเนี่ยนายแบงค์คนทําคนนี้มันจะรอรับคําสั่งอย่างเดียวว่าได้บัตรแล้วเอาบัตรนี้ไปดาวรถได้บัตรแค่นั้นเองเครือข่ายแก๊งปลอมบัตรประชาชนกลุ่มนี้ตํารวจอธิบายว่ามีนายทุนใหญ่จากประเทศเพื่อนบ้านอยู่เบื้องหลังสั่งงานผ่านแบงค์หัวหมาก
หัวโจกขบวนการรับปลอมแปลงเอกสารทางราชการไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านไปจนถึงใบรับรองเงินเดือนให้กับเพื่อนร่วมขบวนการก่อนจะส่งต่อให้นายเอกสิทธิ์นำเอกสารปลอมไปเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ตามตัวแทนจำหน่ายเมื่อได้รถจะเป็นหน้าที่ของนายสัตวรรษและนายนุกูลที่จะต้องขับไปยังจุดนัดหมายโดยจะมีคนในขบวนการอีกกลุ่มมารับรถไปเพื่อตัดตอนเป็นทอดๆยากต่อการสาวถึงตัวการใหญ่เบื้องหลังจากนั้นจักรยานยนต์ทุกคันจะถูกลำเลียงส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านทันทีผู้ก่อเหตุจะให้การว่าส่งออกต่างประเทศครับไม่รู้ว่าจะออกทางชายแดนกัมพูชาหรือว่าทางพม่าเราก็ไม่ทราบแต่ว่ามันมีขบวนการที่นำส่งครับแล้วก็ไม่สามารถตรวจสอบได้และก็ในสถิติที่ผ่านมาก็ไม่มีท้องที่ไหนที่สามารถจับกุมคดีอย่างนี้ได้ครับที่เบื้องต้นที่สันนิษฐานเบื้องต้นว่าจะใส่มันรถใหม่ไปเลยมันรถบรรทุกรถใหม่ที่ไปส่งตามจังหวัดต่างๆครับในแต่ละครั้งเพราะว่าสภาพรถที่ออกจากผู้ก่อเหตุครั้งแรกเป็นสภาพใหม่ตำรวจระบุว่าข้อมูลภายในบัตรประจำตัวประชาชนที่มิจฉาชีพกลุ่มนี้นำมาใช้ล้วนมีตัวตนอยู่จริงจึงอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตัวแทนจำหน่ายตกเป็นเหยื่อได้ง่ายแม้เหยื่อของแก๊งนี้จะเป็นผู้ประกอบการตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์แต่ข้อมูลภายในบัตรประชาชนที่คนร้ายนำมาใช้นั้นเป็นข้อมูลจริงไม่แน่ว่าวันหนึ่งตัวเราคนใกล้ชิดหรือญาติพี่น้องอาจตกเป็นเหยื่อแก๊งนี้ได้ย้ำตัวแทนผู้ประกอบการอีกครั้งค่ะให้ตรวจสอบเอกสารให้รัดกุมและรอบคอบมากขึ้นเพื่อปิดช่องคนร้ายและหากพบเห็นความผิดปกติให้รีบแจ้งตำรวจทันทีค่ะแน่นอนว่าบัตรประชาชนไม่ว่าจะเป็นสำเนาหรือบัตรจริงควรเก็บรักษาให้ดีแต่หากต้องการนำสำเนาไปทำธุรกรรมใดๆควรระบุรายละเอียดนั้นๆทับลงไปแล้วเซ็นชื่อกำกับทุกครั้งพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเพราะคุณต้องรู้กลโกงรู้ทันเล่โจรกับรู้เล่ทันภัย